เทสทดสอบงั้นเดี๋ยวอาจารย์เริ่มไปเรื่อยๆเลยนะกันครับใครที่สมมติว่าถ้ามีใครเข้ามาแล้วถ้าเพื่อนเข้าไม่ได้ก็ทักอาจารย์ในไลน์แล้วกันเนาะอาจารย์จะได้กดให้เข้าห้องให้ทีนี้บทนี้นะครับเป็นบทที่4ก็บทที่4เนี่ยก็คือครึ่งทางนะก็คือว่าถ้าจบบทนี้แล้วก็จะเป็นการสอบเก็บคะแนนกลางภาคนะครับบทที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้เนื้อหานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะมีเรื่องของความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ปัญหานะครับแล้วก็แนวทางการอนุรักษ์แล้วก็พลังงานทดแทนนะครับแล้วก็แหล่งพลังงานทดแทนในปัจจุบันทีพวกความสำคัญพวกการใช้ทรัพยากรอะไรพวกนี้ก็จะพูดไปเยอะแล้วนะครับในบทที่แล้วฉะนั้นส่วนของบทนี้เนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องของปัญหานะครับการอนุรักษ์แล้วก็พวกพลังงานทดแทนเป็นหลักนะครับทีนี้ย้อนความนิดนึงนะครับอาจารย์จะสรุปให้คร่าวๆเลยแล้วกันนะครับว่าคําว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยคืออะไรนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับอันนี้ก็คือเราเนาะเราอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันสามารถเกิดขึ้นเองนะครับตามธรรมชาตินะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือมนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นนะครับทีนี้สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับก็คือเป็นพวกที่ไม่มีชีวิตนะครับพวกที่ไม่มีชีวิตก็อย่างเช่นพื้นดินพื้นน้ําอะไรพวกนี้นะครับภูเขาเป็นลูกๆเงี้ยก็คือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนะครับแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตนะครับสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็อย่างเช่นพืชนะครับสัตว์พวกจุลินทรีย์อะไรพวกนี้นะครับที่มันมีชีวิตเนี่ยก็คือใช่หมดเลยนะครับทีนี้มาดูสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยก็คือเป็นพวกวัตถุที่จับต้องได้นะอย่างเช่นพวกตึกนะครับพวกถนนพวกระบบน้ำประปาอะไรพวกนี้นะครับรถยนต์นะครับโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับทีนี้อีกประเภทหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์แตกกิ่งมาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมนะครับหรือที่เป็นพวกแอบสแตรกนะครับก็อย่างเช่นสังคมนะครับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่ออะไรพวกนี้นะครับกฎหมายพวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมนามธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับทีนี้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มีการใช้ประโยชน์ได้ในหลายมิติเนาะตามที่เราได้เรียนไปในบทที่แล้วนะครับทีนี้มิติหนึ่งของสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือมิติของการเป็นทรัพยากรนะครับ
ทีนี้คำว่าทรัพยากรเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้ประโยชน์นะครับใช้ไปเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการนะครับทำให้เรามีความสุขสบายนะครับมีชีวิตที่ดีนะครับมีชีวิตต่อไปได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับที่ทรัพยากรเนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยทรัพยากรที่มนุษย์เอามาใช้ก็คือทรัพยากรที่มาจากธรรมชาตินะครับทรัพยากรธรรมชาติก็คือการเอาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการเอาดินมาใช้การเอาน้ำมาใช้การเอาต้นไม้มาใช้การเอาสัตว์มาใช้อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นการเอาทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมาใช้งานนะครับทีนี้พอเราใช้มากๆไปเนาะเราก็จะต้องทำความเข้าใจมาหน่อยนะครับซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดนะครับใช้ไม่หมดเนี่ยหมายความว่ามันมีแบบไม่จำกัดคำว่ามีแบบไม่จำกัดเนี่ยหมายถึงว่าในช่วงชีวิตของเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยทรัพยากรพวกนี้มีแบบไม่จำกัดเลยนะครับก็คือมนุษย์เกิดมามันก็มีอยู่แล้วและต่อให้มนุษย์สูญพันธุ์ไปทรัพยากรอันนี้ก็ยังอยู่นะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นพวกแสงอาทิตย์นะครับอากาศอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้อากาศเนี่ยมันห่อหุ้มโลกอยู่แล้วอากาศเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีสิ่งมีชีวิตส่วนแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่มันมีจักรวาลนี้ขึ้นมามีระบบสุริยะนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับอีกประเภทถัดมานะครับก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้นะครับพวกนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าใช้เยอะหมดนะครับถ้าใช้เยอะๆหมดถ้าใช้ไม่ดีก็เสื่อมนะครับเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพนะครับแล้วแต่เราจะเรียกทรัพยากรพวกนี้ถ้าหากเราจัดการดีๆเราจะสามารถใช้งานเขาได้เรื่อยๆนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นพวกดินน้ำป่าไม้สัตว์ป่าพวกนี้นะครับดินเนี่ยเรามองไปทางไหนเราก็เห็นดินเนาะถ้าไม่ใช่พื้นดินก็จะเป็นพื้นน้ำแหละที่ปกคลุมผิวโลกใบนี้นะครับโลกเรากลมๆเนี่ยถ้าหากเราไปดูบนแผนที่เนี่ยพื้นที่ส่วนมากจะเป็นน้ำใช่ไหมที่เราเรียนมาพื้นดินมีแค่ประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับนอกนั้นเป็นน้ำนะครับซึ่งน้ำก็มีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มนะครับพวกนี้ก็เป็นอะไรที่เราใช้ได้เรื่อยๆใช้ยังไงมันก็ไม่หมดนะครับแต่ว่ามันอาจจะเสียสภาพจนแบบใช้ไม่ได้เลยนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นเนี่ยดินน้ำป่าไม้สัตว์ป่าพวกนี้ถ้าหากเราใช้บริหารจัดการดีๆมันสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ดินฟื้นฟูเตงได้ยังไงก็พวกซากพืชซากสัตว์ทับถมลงไปตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นอินทรีย์วัตถุกลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติได้นะครับแต่ถ้าหากเราเพาะปลูกบ่อยๆนะครับมีการเพาะปลูกซ้ําที่เดิมปลูกพืชแบบไม่มีความหลากหลายเลยเนี่ยมันก็จะกินแร่ธาตุกินสารอาหารตัวเดิมๆทําให้ดินเนี่ยมันหมดนะครับแร่ธาตุสารอาหารมันก็จะหมดทําให้ดินกลายเป็นดินจืดดินเปรี้ยวดินเค็มก็ว่ากันไปนะครับส่วนป่าไม้นะครับถ้าหากเราตัดเอามาใช้ปริมาณแบบเยอะเกินไปนะครับไม่ได้ปล่อยให้ป่าเนี่ยฟื้นตัวพวกกล้าไม้พวกลูกไม้เนี่ยมันไม่สามารถเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ใหม่ได้มันแทนที่ไม่ทันป่าตรงนั้นก็จะกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมไปในที่สุดนะครับส่วนสัตว์ป่าก็เหมือนกันนะครับสัตว์ป่าเนี่ยมันก็ต้องมีการผสมพันธุ์แล้วก็ออกลูกเนาะแต่ถ้าหากเราไปเอามาใช้ประโยชน์ในอัตราที่มากเกินไปอย่างเงี้ยนะครับมันไม่สามารถที่จะออกลูกออกหลานได้ทันมันก็จะสูญพันธุ์ไปในที่สุดซึ่งอันนี้เป็นหลักการที่ง่ายมากนะครับ
แล้วก็ประเภทถัดมานะครับก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปนะครับคำว่าใช้แล้วหมดไปเนี่ยก็คือถ้ามันหมดแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นมาไม่สามารถเกิดทดแทนได้ในช่วงชีวิตนะครับของมนุษยชาตินะครับทรัพยากรพวกนี้มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกมันค่อยๆสะสมเกิดขึ้นมามันใช้เวลานานเป็นพันล้านปีนะครับในการสะสมขึ้นมาทีนี้ถ้าหากเราใช้จนหมดเกลี้ยงมันไม่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ทันนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกแร่ธาตุนะครับแร่ธาตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมาพร้อมโลกอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่โลกของเราเนี่ยยังเป็นกลุ่มแก๊สแล้วก็ค่อยๆรวมตัวกลายเป็นของแข็งกลายเป็นดาวที่ยังร้อนอยู่นะครับจนกลายเป็นดาวที่เปลือกนอกมันเย็นตัวข้างในยังร้อนข้างนอกเย็นแล้วก็ปกคลุมไปด้วยดินปกคลุมไปด้วยน้ำปกคลุมไปด้วยต้นไม้แร่ธาตุเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับซึ่งแร่ธาตุแต่ละชนิดเนี่ยมันก็มีปริมาณไม่เท่ากันนะครับแล้วมันก็มีคุณสมบัติต่างกันดังนั้นไอ้พวกที่มันมีคุณสมบัติที่มนุษย์ต้องการแล้วมันมีปริมาณน้อยๆมันก็เลยเป็นแร่ธาตุที่หายากแล้วก็มีราคาแพงนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นทองคำอย่างเงี้ยนะครับทองคำทำไมถึงแพงมากกว่าเหล็กเพราะว่าเหล็กมันมีมากกว่าทองนะครับทองมันเป็นแร่ที่หายากดังนั้นมันก็เลยมีมูลค่าสูงแล้วถามว่ามีแร่ธาตุที่มีราคาแพงมากกว่าทองไหมก็มีนะครับมีเหมือนกันแร่พวกนั้นเขาเรียกว่าเป็นพวกแร่เอิร์ธนะครับมันเป็นแร่ธาตุที่มูลค่าสูงมากนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่หลายๆประเทศเขาก็ตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการอวกาศเพราะว่าเขาก็มีความเชื่อว่าแร่เอิร์ธเนี่ยวันหนึ่งถ้ามันหมดไปจากโลกเราก็จะต้องไปหาจากข้างนอกเนี่ยมาใช้งานนะครับซึ่งเหมืองที่ใกล้ที่สุดเนาะเหมืองอวกาศที่ใกล้ที่สุดที่เขาหมายตาไว้ก็คือดวงจันทร์นะครับบนดวงจันทร์เนี่ยมันมีแร่เอิร์ธในหลายชนิดอยู่นะครับซึ่งระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากในอนาคตมันอาจจะคุ้มค่าก็ได้ที่จะไปทำเหมืองบนนั้นนะครับแต่เราไม่ต้องไปถามหาความสมดุลนะการเอาเข้าเอาออกระบบบ่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าในอนาคตสมดุลมันเสียแน่นอนนะครับนี่นอกจากแร่ธาตุก็จะมีพวกถ่านหินน้ำมันแก๊สธรรมชาตินะครับซึ่งพวกนี้มันเกิดจากการทับถมนะครับของซากพืชซากสัตว์ซากแพลงก์ตอนนะครับบวกกับมีแรงกดดันแล้วก็มีความร้อนปริมาณมหาศาลนะครับจริงๆน้ำมันที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยมันเกิดจากการทับถมของซากแพลงก์ตอนแล้วก็พวกซากพืชซากสัตว์ในทะเลเนี่ยเป็นพันล้านปีมาแล้วนะครับน้ำมันเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันเริ่มสะสมการเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยตั้งแต่สมัยที่ทะเลของเราเนี่ยเริ่มมีสิ่งพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกแพลงก์ตอนพวกนั้นเลยนะครับเริ่มมีพวกสาหร่ายแต่ว่าเราเนี่ยเอามาใช้ในยุคนี้นะครับซึ่งพวกเนี้ยเวลาที่มันสะสมนะครับมันจะเป็นสารที่เราเรียกว่าสารไฮโดรคาร์บอนนะครับซึ่งสารไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเวลาที่มันถูกเผาไหม้นะครับมันก็จะกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นก๊าซเรือนกระจกนะครับดังนั้นยิ่งเราเอาเชื้อเพลิงในกลุ่มถ่านหินนะครับกลุ่มน้ำมันกลุ่มก๊าซธรรมชาติพวกนี้นะครับมาใช้งานมากขึ้นเท่าไหร่การเกิดก๊าซเรือนกระจกก็จะยิ่งมากเท่านั้นนะครับทีนี้เชื้อเพลิงกลุ่มนี้นะครับกลุ่มถ่านหินหินน้ำมันก๊าซธรรมชาติเนี่ยเขาก็มีอีกชื่อเรียกหนึ่งนะครับก็คือเรารู้ว่ามันเกิดจากการสะสมของซากดึกดำบรรพ์นะครับเราก็เลยมีอีกชื่อดึงนะครับเราเรียกเขาว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่าฟอสซิลฟูเอลนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับ
ถามว่าเอ๊ะเชื้อเพลิงพวกนี้ดูแล้วมันไม่ดีเลยแล้วเรายังใช้อยู่ไหมในปัจจุบันเราก็ยังใช้เชื้อเพลิงกลุ่มนี้นะครับเป็นเชื้อเพลิงหลักอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราใช้มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหมดเร็วหมดเร็วไม่พอนะครับมันก็ทำให้เกิดปัญหากับสภาพอากาศของเราด้วยนะครับทำให้เกิดภาวะโลกร้อนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกนะครับทีนี้อาจารย์พูดคร่าวๆไปแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นดีเทลของทรัพยากรธรรมชาติแต่ละตัวนะครับที่เราเอามาใช้กันบ่อยนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือทรัพยากรดินนะครับนี้ดินในแต่ละภูมิประเทศเนี่ยมันก็จะมีคุณลักษณะเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันมีการทับถมของอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันอยู่สูงอยู่ต่ำขนาดไหนมันอยู่ใกล้อยู่ไกลน้ำทะเลขนาดไหนนะครับวัตถุต้นกำเนิดดินมันเป็นแบบไหนนะครับดินเนี่ยเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นพื้นที่ที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยอาศัยอยู่แล้วก็เป็นแหล่งจำเป็นนะครับของพวกน้ำแร่ธาตุของพืชด้วยนะครับทรัพยากรตัวต่อมานะครับก็คือทรัพยากรน้ำนะครับน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรหมุนเวียนนะครับมีไม่จำกัดแต่สามารถเสื่อมสภาพได้นะครับมนุษย์เราเนี่ยมีการใช้น้ำทั้งในแง่ของการอุปโภคแล้วก็บริโภคนะครับที่น้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตนะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับมีน้ำเนี่ยเป็นองค์ประกอบอย่างในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยก็มีน้ำอยู่ประมาณ 65-70% นะครับของน้ำหนักตัวนะครับวันหนึ่งเนี่ยเรากินน้ำในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ 2-3 ลิตรนะครับทั้งการดื่มโดยตรงทั้งการได้รับจากอาหารนะครับทีนี้ถ้าหากเราใช้น้ำไปมากๆเนาะน้ำเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพนะครับทีปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเจอเนาะนอกจากปัญหาเรื่องของน้ำเสียน้ำเน่าน้ำเหม็นแล้วนะครับตอนนี้หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคำนี้นะครับนั่นก็คือคำว่าไมโครพลาสติกนะครับตอนนี้น้ำทุกที่นะครับน้ำทุกที่บนโลกใบนี้เนี่ยเจอไมโครพลาสติกอยู่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำที่เราซื้อกินเนี่ยน้ำในขวดที่เรากินเนี่ยก็จึงเจอไมโครพลาสติกนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเรายังเจอไมโครพลาสติกเนี่ยอยู่ในเนื้อของสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อกุ้งเนื้อปูเนื้อหมูนะครับแล้วเราก็เจอในเลือดของเราด้วยนะครับในร่างกายของเราเองในเลือดในเนื้อเยื่อของเราเนี่ยก็มีการสะสมไมโครพลาสติกเหมือนกันนะครับอันถัดมาอากาศนะครับทรัพยากรอากาศอากาศเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันอยู่เยอะมากนะครับมันปกคลุมโลกใบนี้อยู่นะครับทีนี้ในอากาศที่ปกคลุมโลกนะครับมันก็จะประกอบด้วยก๊าซหลายๆชนิดนะครับอากาศเนี่ยเป็นของผสมนะครับอากาศที่เราหายใจเนี่ยมีก๊าซไนโตรเจนนะครับมีก๊าซออกซิเจนมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็จะมีก๊าซอื่นๆนะครับโดยที่ไนโตรเจนเนี่ยเยอะมากที่สุดนะครับประมาณเกือบ 70% ได้นะครับรองลงมาก็คือออกซิเจนไนโตรเจนเนี่ยคนสัตว์พืชไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงนะครับแต่ไนโตรเจนเนี่ยสิ่งที่จะใช้งานได้คือจุลินทรีย์นะครับมันจะใช้ก๊าซไนโตรเจนนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยนะครับแล้วพืชก็จะใช้งานได้นะครับส่วนก๊าซที่พืชแล้วก็สัตว์เนี่ยใช้นะครับก็คือออกซิเจนก๊าซเนี่ยเราใช้ในการหายใจนะครับใช้ในการหายใจเวลาที่เราหายใจเข้าเนี่ยเราก็จะเอาก๊าซออกซิเจนเนี่ยไปใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆของเซลล์ในร่างกายนะครับซึ่งทั้งพืชแล้วก็สัตว์เนี่ยเวลาที่หายใจเนี่ยจะต้องการก๊าซออกซิเจนในปริมาณที่สูงนะครับจากนั้นพอร่างกายของเราเอาก๊าซออกซิเจนไปใช้แล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับ
ฟังดูมันอาจจะเหมือนเป็นของเสียหรืออากาศเสียใช่ไหมแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับหน้าที่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็คือเวลาที่ต้นไม้เนี่ยอันนี้คือต้นไม้นะต้นไม้เนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างอาหารนะครับเขาก็จะมีการดูดคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ก็คือ CO ไม่2ตัวนี้นะครับอันนี้คือคาร์บอนไดออกไซด์มันดูดเข้าไปแล้วมันก็จะเกิดปฏิกิริยาต่างๆนะครับคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวไม่พอเนาะเขาต้องใช้น้ำด้วยนะครับแล้วก็จะต้องใช้แสงด้วยนะครับจากนั้นสิ่งที่ได้นะครับสิ่งที่ได้นะครับเขาก็จะได้น้ำตาลสะสมไว้ในต้นแล้วเขาก็จะปล่อยออกซิเจนออกมานะครับแล้วเขาก็จะปล่อยไอน้ำออกมาด้วยนะครับกระบวนการนี้เราเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับหรือถ้าเรียกเต็มๆก็คือจะเป็นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับสังเคราะห์อะไรอ่ะสังเคราะห์นี่ไงสังเคราะห์น้ำตาลนะครับซึ่งน้ำตาลเนี่ยมันก็เป็นอาหารของพืชจากนั้นพืชเขาก็จะเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นแป้งอย่างเช่นในหัวมันอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นเนื้อผลไม้นะครับเปลี่ยนเป็นเนื้อไม้เปลี่ยนเป็นใบเปลี่ยนเป็นลำต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยากจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือการปลูกต้นไม้นี่แหละโดยเฉพาะไม้ที่มันโตเร็วนะครับมันโตเร็วๆแล้วก็มันก็จะดูดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไปสร้างเป็นเนื้อไม้นะครับทีนี้ไอ้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยหน้าที่อย่างหนึ่งของมันนะครับก็คือมันเป็นก๊าซเรือนกระจกนะครับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งก๊าซเรือนกระจกนะครับในมุมที่ดีก็คือมันช่วยทำให้โลกเนี่ยมีความอบอุ่นในเวลากลางคืนนะครับถ้าเราจำได้เนาะตอนที่เราเรียนเรื่องดาราศาสตร์ตอนอยู่มัธยมตอนอยู่ประถมเนี่ยมันจะมีดาวหลายๆดวงที่ตอนกลางวันร้อนมากๆร้อนเป็นร้อยองศาตอนกลางคืนก็ติดลบเป็นร้อยองศาอย่างเช่นดาวพุธอย่างเงี้ยนะครับเพราะดาวพุธเนี่ยไม่มีชั้นบรรยากาศมันไม่มีอะไรมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศมันก็เลยโดนเผาจนกระจุยหมดเลยนะครับเนี่ยพอมันไม่มีก๊าซเรือนกระจกนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ากลางวันก็ร้อนกลางคืนก็หนาวเพราะว่ามันสูญเสียความร้อนออกไปหมดเลยในด้านมืดของมันนะครับเนี่ยบนโลกของเราเนี่ยมีอัตราส่วนของก๊าซเนี่ยอยู่แบบพอเหมาะพอดีเลยนะครับอาจจะเป็นด้วยความบังเอิญหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันสามารถทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยมีอากาศในการหายใจมีอากาศในการสังเคราะห์แสงแล้วก็มีอากาศที่ช่วยปรับอุณหภูมิให้มันเหมาะสมนะครับซึ่งมันเป็นความบังเอิญละมั้งนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับก๊าซหลายๆตัวนะครับที่อยู่ในชั้นบรรยากาศยังช่วยป้องกันรังสีแล้วก็อนุภาคต่างๆจากนอกโลกนะครับในก๊าซอื่นๆเนี่ยอย่างนึงที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือโอโซนนะครับโอโซนเนี่ยก็คือก๊าซโอให้3นะครับโอให้3คือมันมีออกซิเจนอยู่3ตัวเนี่ยมาจับกันนะครับสมมุติมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับเราเรียกว่าโอโซนเอาแล้วมันต่างยังไงกับออกซิเจนข้างบนออกซิเจนที่ใช้หายใจนะครับมันเป็นโอห้อย2นะครับก็คือเป็นออกซิเจนจับกัน2ตัวอาจารย์เขียนแทนด้วยแบบนี้แล้วกันนะครับเป็นก้อนๆแบบนี้เหมือนดัมเบลนะครับส่วนโอโซนเนี่ยมันจับกันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับทีนี้ออกซิเจนที่มันมาจับกัน3ตัวเนี่ยหรือว่าโอโซนเนี่ยมันช่วยในการป้องกันรังสีนะครับโดยเฉพาะรังสี UV หรือว่าอัลตราไวโอเลตนะครับทีนี้รังสี UV เนี่ยถ้าหากมันเข้ามาในปริมาณมากนะครับมันจะทำลายเซลล์นะครับ
ทำให้เซลล์ตายนะครับถ้าหากมันเข้ามาในปริมาณมากๆมากแบบมากๆๆๆๆนะครับทีนี้ถ้าหากเข้ามามากหน่อยนะครับมันจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์นะครับทีนี้การกลายพันธุ์นะครับถ้าหากเป็นการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคนะครับมันก็จะได้เชื้อโรคที่เป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับแต่ถ้ามันเป็นการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นคนอย่างเช่นสัตว์ตรงนี้นะครับการกลายพันธุ์ในระดับเซลล์เนี่ยอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ามะเร็งนะครับโดยเฉพาะมะเร็งผิวหนังนะครับคนที่เป็นมะเร็งผิวหนังเนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการที่ได้รับ UV เนี่ยมากเกินไปนะครับทีนี้ UV เนี่ยอาจารย์ลืมบอกว่าชื่อเต็มๆนะครับก็คือัลตราไวโอเลตนะครับซึ่งรังสี UV เนี่ยมันก็มีแบ่งย่อยออกเป็นหลายประเภทนะครับ UVA UVB UVC นะครับซึ่ง UVA เนี่ยเป็น UV ที่มีประโยชน์นะครับพลังงานมันไม่ได้รุนแรงมากมันไม่ได้ทำให้เกิดการกลายพันธุ์อะไรได้ขนาดนั้นนะครับ UVA เนี่ยเป็น UV ที่มีประโยชน์ซึ่งบรรยากาศโลกเนี่ยมันยอมให้ UVA เนี่ยผ่านได้นิดหน่อยนะครับแต่ UVB กับ UVC เนี่ยเป็น UV ที่อันตรายนะครับ UVC นี่คือตัวที่เราเอาไว้ใช้ในการฆ่าเชื้อในห้องแลบนะครับ UVB เนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้นะครับมันจะถูกดักด้วยก๊าซโอโซนนะครับถ้าหากมันเกิดรอยโหว่บนโอโซนขึ้นมานะครับมันก็จะทำให้ UVB กับ UVC เนี่ยลงมานะครับมันก็จะทำให้เกิดนี่แหละการทำลายเซลล์การทำให้เซลล์ตายการทำให้กลายพันธุ์นะครับส่วน UVA ที่มีประโยชน์มันมีประโยชน์ยังไงก็อย่างเช่น UVA นะครับเจอกับไขมันใต้ผิวหนังของเรานะครับมันจะทำให้เกิดวิตามินดีนะครับที่เขาแนะนำว่าให้ไปตากแดดตอนเช้าๆนะครับนะก็เพื่อให้ UVA เนี่ยมันมากระตุ้นไขมันนะครับให้มันเกิดการสังเคราะห์วิตามินดีซึ่งวิตามินดีตัวเนี้ยนะครับมันจะทำให้เกิดการดูดซึมแคลเซียมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายไม่ชอบเจอแดดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกพรุนตามมานะครับในอนาคตแล้วก็ถ้าหากเป็นเด็กที่ยังอยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตเนี่ยการที่ไม่ได้เจอแดดอ่อนๆเลยนะครับก็จะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าเด็กปกตินะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยได้แคลเซียมไปก็ใช้งานได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับ UVA เนี่ยก็ยังช่วยในการกระตุ้นการผสมพันธุ์ของพวกแมลงนะครับเอาแล้วเกี่ยวอะไรกับเราล่ะแมลงเพราะว่าแมลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยพืชในการผสมเกสรนะครับทรัพยากรถัดมานะครับก็คือป่าไม้นะครับป่าไม้เนี่ยเราน่าจะหาประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะนะเนาะเพราะว่าเราสามารถใช้ไม้เนี่ยมาเป็นวัสดุต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนสมัยก่อนก็ใช้เป็นไม้นะครับใช้ไม้ในการปลูกสร้างเดี๋ยวนี้โรงเรือนในการเกษตรก็ยังใช้ไม้อยู่นะครับแต่ว่าบ้านเนี่ยก็จะใช้ไม้น้อยลงละเพราะว่าไม้มันมีราคาแพงเนาะไม้ที่ดีที่เอามาสร้างบ้านได้เนี่ยมันราคาแพงนะครับอย่างเช่นพวกไม้สักไม้ประดู่อะไรพวกเนี้ยนะครับมันแพงดังนั้นปัจจุบันเราก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นแทนนะครับแล้วนอกจากนั้นไม้ป่าไม้ก็ยังเป็นแหล่งพลังงานนะครับอย่างเช่นการที่เราไปตัดพวกกิ่งไม้ตัดต้นไม้มานะครับทำถ่านทำฟืนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยังเป็นพวกแหล่งของยารักษาโรคแหล่งของสมุนไพรนะครับแล้วป่าไม้เนี่ยก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็จากที่เรารู้มาก่อนหน้านี้เนาะว่าต้นไม้เนี่ยมันสังเคราะห์แสงได้มันช่วยในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนนะครับมันก็จะช่วยในการรักษาสมดุลของก๊าซเรือนกระจกนะครับก็จะทำให้ก๊าซเรือนกระจกเนี่ยไม่ได้มีมากเกินไปนะครับเพราะว่ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์และสัตว์เนี่ย
ล้วนทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งนั้นเลยนะครับถ้าหากเราปล่อยให้มนุษย์แล้วก็สัตว์มีกิจกรรมไปเรื่อยๆนะมันก็จะทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสูงมากเกินไปดังนั้นเนี่ยต้นไม้นะครับพวกพืชต่างๆเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยรักษาสมดุลตรงนี้นะครับแล้วปัจจุบันเราก็ยังมีเรื่องของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเนาะป่าไม้เนี่ยก็ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับทีนี้พอมีป่าไม้แล้วนะครับมันก็จะมีอีกอันนึงตามมานั่นก็คือสัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าเนี่ยเป็นตัวที่พึ่งพากันนะครับกับป่าไม้ป่าไม้เนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าส่วนสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าไม้เนี่ยเขานอกจากว่าเขาจะได้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็กินพวกหญ้ากินพวกพืชเลยเงี้ยนะครับสัตว์ป่าพวกนี้นะครับยังมีหน้าที่ทำให้เกิดความสมดุลด้วยความสมดุลนี้อะไรก็อย่างเช่นการคุมประชากรของพืชนะครับคุมประชากรไม่พอนะครับยังช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์พืชนะครับเวลาที่สัตว์เขากินผลไม้เข้าไปนะครับเขาไม่ได้มีเวลามานั่งแกะเม็ดเขาไม่ได้มานั่งแคะเม็ดเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็กินทั้งเมล็ดไปเลยนะครับกินเสร็จไม่พอนะครับสัตว์เนี่ยอย่างเช่นช้างนะครับช้างเป็นสัตว์ที่วันหนึ่งเนี่ยเดินเป็น10กิโลนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันตัวใหญ่มันต้องกินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ระยะทางในการหากินเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างไกลนะครับทีนี้ช้างเนี่ยเวลากินเนี่ยมันก็กินไปเดินไปไม่พอกินไปขี้ไปด้วยนะครับทีเนี้ยเมล็ดต่างๆที่เขากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในมูลนะครับหรือว่าในขี้ของเขานี่แหละนะครับซึ่งช้าง1ตัวช้างมันไม่อยู่เป็นมันไม่อยู่ตัวเดียวเนาะช้างที่อยู่ในป่าช้างป่าเราใช้สรรพนามว่าตัวนะครับไอ้ช้างเป็นเชือกนี่คือช้างบ้านนะที่เขาเอามาคล้องแล้วเขาไปจับมาแล้วเนี่ยเขาเอาเชือกผูกเขาเลยเรียกว่าเป็นเชือกทีนี้ช้างป่าเนี่ยเรียกเป็นตัวทีนี้ช้างเป็นโขงหรือเป็นฝูงตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเวลาเขาไปเนี่ยเขาไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดินนะครับเดินไปกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขากินไปขี้ไปเขาก็จะช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์นะครับทำให้เมล็ดเนี่ยมันไปอยู่ไกลๆต้นนะครับทีนี้การที่เมล็ดเนี่ยมันอยู่ไกลต้นมันทำให้เกิดอะไรมันก็ทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิดการกระจายตัวของเมล็ดนะครับการกระจายตัวของเมล็ดเนี่ยทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมนะครับบางคนมีพื้นฐานเรื่องการเลี้ยงสัตว์เนาะก็จะบอกว่าเขาก็จะรู้ว่าถ้าหากสัตว์ที่แบบมันเป็นพี่น้องกันมาผสมกันบ่อยๆมันจะเกิดความเลือดชิดทำให้ลักษณะที่ไม่ดีเนี่ยมันออกมาได้ซึ่งในพืชเนี่ยก็มีอย่างนั้นเหมือนกันนะครับถ้าหากเราเอาพืชแบบว่าสายพันธุ์เดิมๆเนี่ยมาผสมกันมันก็จะพันธุกรรมมันก็จะใกล้ชิดกันไปมากเรื่อยๆซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอ่อนแอต่อการเกิดโรคนะครับทีเนี้ยกลไกตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะทำให้มันเกิดการผสมพันธุ์แบบสเปะสปะมากที่สุดเพื่อที่ทำให้เกิดความหลากหลายของพันธุกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยความพวกภูมิต้านทานต่อโรคของอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะดีมากกว่ามันจะมีโอกาสที่จะสามารถอยู่รอดได้มากกว่าถ้าหากมันมีโรคระบาดนะครับทีนี้พอมันมีสัตว์ป่าปุ๊บนะครับอีกส่วนหนึ่งอีกภาคส่วนหนึ่งที่จะได้ประโยชน์จากสัตว์ป่านั่นก็คือมนุษย์นะครับแล้วมนุษย์ไปเจออะไรกับเขาด้วยนะครับมนุษย์เนี่ยก็ใช้สัตว์ป่าเนี่ยมาทําเป็นอาหารนะครับเอาหนังมาทําเครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็สัตว์บางชนิดเนี่ยก็เอามาเป็นสมุนไพรด้วยนะครับอย่างเช่นเลี้ยงผาอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไปสกัดเอาน้ํามันไปเจียวน้ํามันออกมาเป็นน้ํามันเลี้ยงผาเอาไว้ทาแก้ปวดข้อปวดเข่าอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็สัตว์หลายๆชนิดนะครับก็ถูกจับมาแล้วก็เอามาใช้งานนะครับอย่างเช่นช้างอันนี้แหละนะครับช้างพวกนี้นะครับช้างป่านี่ยังเป็นตัวอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่โดนล้อมนะครับโดนล้อมช้างมันก็จะกลายเป็นช้างบ้านมันก็จะกลายเป็นนับเป็นเชือกนะครับทันทีซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีการใช้งานช้างมา
ตั้งแต่สมัยโบราณครับจริงๆไม่มันก็ไม่ใช่ประเทศไทยเนาะพม่าเขาก็ใช้อ่ะประเทศแถวๆนี้เขาก็ใช้กันหมดเนาะก็คือต้องบอกว่าอารยธรรมแถวๆเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียกลางเนาะอย่างเช่นอินเดียอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ช้างอย่างพวกกรีกพวกโรมันเนี่ยมาลบกับแถวเนี้ยก็มาเจอสัตว์ประหลาดเข้าไปนะครับก็คือมาเจอช้างแล้วเขาก็แพ้ช้างนะครับก็โดนช้างไล่เตะไล่ถีบก็แพ้สงครามกันไปทีนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้อะไรมากๆนะครับถ้ามันเกินสมดุลมันก็จะทำให้เกิดปัญหานะครับการที่เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบเกินพอดีแล้วก็ไม่มีการจัดการที่ดีมันก็ทำให้เกิดปัญหากับตัวทรัพยากรนั้นแล้วก็ทำให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างด้วยนะครับทีนี้พวกปัญหาพวกนี้มันก็มีทั้งบางทีอ่ะมันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับบางทีมันก็เกิดเพราะว่ามนุษย์เป็นคนทำนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติเนาะสาเหตุอาจจะมาจากธรรมชาติหรือจากมนุษย์ก็ได้นะครับจากธรรมชาติเมื่อกี้นี่คืออะไรในสไลด์อันแรกไฟป่าเนาะอาจารย์จะพยายามทำสรุปแบบนี้ไว้ให้นะครับนี่ไฟป่าคืออะไรไฟป่าคือการที่ไฟมันไหม้ในป่านะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะไอ้ไฟป่าเนี่ยไฟป่าบางทีมันก็เกิดจากคนเนาะคนเนี่ยไปเผาแต่ว่าไฟป่ามันก็เกิดจากธรรมชาติได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นในภาคอีสานเราอ่ะเป็นป่าดิบแล้งนะครับป่าดิบแล้งเนี่ยการที่มันเกิดไฟไหม้เนี่ยมันเป็นกลไกอย่างนึงที่ทำให้เมล็ดพืชเนี่ยมันงอกนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะอยู่ในฝักที่มีเปลือกแข็งมันจะต้องใช้ความร้อนจากไฟเนี่ยในการทำให้มันอ้าออกนะครับทีเนี้ยบางทีมันเกิดรุนแรงมากเกินไปนะครับมันก็เลยทำให้ดินเนี่ยสูญเสียสภาพนะครับแล้วก็ฝุ่นควันฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์นะครับทีเนี้ยไฟป่าบางทีมันเกิดผิดที่นะมันไม่ได้ไปเกิดในป่าที่เป็นป่าดิบแล้งป่าเต็งรังเหมือนบ้านเราแต่มันไปเกิดในป่าสนของต่างประเทศอย่างเงี้ยซึ่งในต้นสนเนี่ยมันมีน้ำมันอยู่ปริมาณมากนะครับทีนี้พอมีน้ำมันปริมาณมากเนี่ยมันก็ทำให้ไม้เนี่ยมันลามไฟเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟป่าพวกนี้มันเกิดทีมันไม่ได้เกิดเป็นชั่วโมงไม่ได้เกิดเป็นวันนะครับแต่ว่ามันเกิดเป็นสัปดาห์เกิดทีเป็นเดือนนะครับตรงนี้ก็จะมีผลเสียเนี่ยเยอะมากนะครับอันถัดมานะครับก็คือน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมก็เกิดจากการที่ฝนมันตกในปริมาณเยอะมากแล้วมันไม่สามารถระบายออกได้ทันนะครับน้ำท่วมอีกอันนึงเขาเรียกว่าอะไรนะอุทกภัยใช่ไหมครับนี่น้ำท่วมเอาจริงๆมันก็มีทั้งเกิดจากธรรมชาติเนาะแล้วก็บางทีมันก็มีมนุษย์ร่วมด้วยนะครับทีเวลาที่น้ำท่วมเนี่ยเวลาที่น้ำมันท่วมนานๆนะครับอันนี้เป็นดินอันนี้เป็นดินนะครับอันนี้เป็นดินอันนี้เป็นน้ำอันนี้เป็นต้นพืชคือต้นพืชเนี่ยในส่วนใบเนี่ยมันต้องการอากาศคนเรามักจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็รากเนี่ยที่เราเรียนกันมาว่ามันมีหน้าที่ในการดูดน้ำดูดอาหารจริงๆแล้วรากพืชตัวเนี้ยมันก็ต้องการออกซิเจนเหมือนกันนะครับทีเนี้ยปกติเวลาเราปลูกต้นไม้เรายังต้องมีการพรวนดินเลยนะครับการพรวนดินเนี่ยก็เพื่อที่ทำให้อากาศเนี่ยมันโฟลว์เข้าไปในรากพืชได้แต่ถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันมีน้ำเนี่ยปกคลุมอยู่เป็นเวลานานมันก็จะทำให้ตรงเนี้ยนะครับมันขาดออกซิเจนสุดท้ายรากก็เน่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลผลิตที่เราปลูกมาเนี่ยมันก็จะตายนะครับ
บางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะอาจารย์แล้วทำไมนาข้าวน้ำเต็มเลยไหนอาจารย์บอกว่ามันแช่น้ำไม่ได้ก็ต้องบอกว่าข้าวเนี่ยเป็นข้าวพวกเนี้ยข้าวเนี่ยไม่ใช่พืชน้ำนะครับข้าวเนี่ยเป็นพืชเขาเรียกว่าเป็นพืชทนน้ำนะครับเป็นพืชที่ทนน้ำท่วมขังได้นะครับข้าวไม่ได้ต้องการน้ำตลอดเวลาข้าวต้องการน้ำแค่บางช่วงชีวิตของมันเฉยๆดังนั้นเนี่ยถ้าหากเราไปดูจริงๆนะบางพื้นที่เนี่ยมีการแบบน้ำท่วมขังนาน2เดือน3เดือนเงี้ยสุดท้ายข้าวตัวเนี้ยมันก็จะมีอาการแดงนะครับแล้วก็ตายเหมือนกันนะครับแล้วทีเนี้ยเวลาที่มันมีน้ำท่วมนานๆแบบเนี้ยนะครับอย่างหนึ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือพวกจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนะครับจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเนี่ยปกติเนี่ยมันจะเป็นพวกที่ตึงไนโตรเจนนะครับแล้วก็ให้เป็นพวกไนเตรตอะไรเงี้ยซึ่งไนเตรตเนี่ยเป็นพวกปุ๋ยที่พืชเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีพวกจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายพวกใบไม้อะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าหากน้ำเนี่ยมันท่วมนานๆจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้ก็จะตายนะครับแล้วก็จะมีจุลินทรีย์พวกหนึ่งที่เจริญขึ้นมาแทนก็คือพวกที่ทำให้เกิดกระบวนการหมักแล้วก็เกิดแก๊สมีเทนนะครับบวกกับแก๊สไข่เน่าซึ่งสองตัวนี้เป็นแก๊สที่มีความเป็นพิษนะครับถ้าหากเกิดแบบนี้ขึ้นปุ๊บดินก็จะเสื่อมสภาพเวลาที่น้ำหายท่วมเราไปปลูกพืชมันก็ดินมันเสียไปแล้วพืชที่ปลูกลงไปมันก็จะเจริญเติบโตได้แย่ลงนะครับมันก็จะต้องมีการฟื้นฟูสภาพดินหลังจากที่น้ำท่วมด้วยนะครับอันถัดมาคือภูเขาไฟปะทุนะครับอันนี้มนุษย์ไม่มีส่วนร่วมแน่นอนไฟป่าน้ำท่วมนะอาจารย์เขียนเครื่องหมายบวกไว้อย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้บางทีมันก็มีมนุษย์มาร่วมด้วยนะครับให้เรารู้ประมาณนี้เนาะส่วนอันถัดมานะภูเขาไฟปะทุนะครับภูเขาไฟปะทุเนี่ยก็คือเกิดจากการที่ภูเขาไฟเนี่ยมันที่มันเคยอยู่ดีๆของมันน่ะมันอยู่ดีมันก็พ่นลาวาออกมานะครับทีคำว่าลาวาคืออะไรลาวาคือไอ้ตัวหินร้อนๆเนี่ยที่มันถูกพ่นออกมาเนี่ยเราเรียกว่าลาวานะครับแต่ถ้ามันอยู่ในยังอยู่ในดินเนี่ยเราจะเรียกว่าแมกมานะครับแมกมาคือหินหลอมเหลวที่อยู่ใต้เปลือกโลกนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกพ่นออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นลาวานะครับถ้าเปรียบเทียบเนาะเหมือนกับสิวอะสิวถ้ายังไม่บีบเนี่ยหนองที่อยู่ในใต้หนังสิวเนี่ยเราเรียกว่าแมกมาแต่เมื่อไหร่ที่บีบจนมันเป็ดออกมาแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าลาวานะครับทีนี้ในการระเบิดหรือว่าการปะทุของภูเขาไฟเนี่ยนอกจากความร้อนของลาวาเนี่ยมันจะไปทำลายพวกต้นไม้สัตว์สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้ๆแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะมีก๊าซพิษนะครับอย่างเช่นพวกกัมมันหันนะครับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์พวกเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีพวกฝุ่นนะครับฝุ่นควันฝุ่นละอองนะครับพวกเนี้ยนะครับพวกนี้เป็นอันตรายนะครับแต่ว่าถ้าหากผ่านไปเป็นร้อยปีพันปีเนี่ยไอ้พวกฝุ่นตรงเนี้ยนะครับฝุ่นพวกนี้กลายเป็นของดีนะถ้าผ่านไปสักพันปีต่อไปเนี่ยอย่างเช่นเหมือนแถวบุรีรัมย์แถวอุบลเนี่ยที่เราได้ยินนะทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยก็คือนี่แหละบริเวณนั้นเนี่ยเมื่อหลายพันหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านปีก่อนมันเคยมีภูเขาไฟปะทุนะครับคราวนี้อีพวกฝุ่นเนี่ยมันก็ไปกระจุยกระจายบนพื้นดินเนี่ยแล้วมันก็กลายเป็นพวกแร่ธาตุที่บำรุงทำให้ผลไม้แถวนั้นเนี่ยมันมีรสชาติต่างจากที่อื่นนะครับนี่ถ้าเราอยากได้ดินแบบนี้เราทำยังไงบ้างเราไม่ต้องไปซื้อภูเขาไฟนะเพราะเขาไม่มีขายนะครับแต่ว่ามันมีพวกหินภูเขาไฟขายเขาก็จะหินภูเขาไฟเนี่ยมาป่นนะครับแล้วก็เอาไปขายเป็นวัสดุปรับปรุงดินมันก็จะมีชื่อก็คือมีโดโลไม้นะครับภูไม้นะครับพวกนี้คือพวกเดียวกันใครที่สนใจด้านการเกษตรเนี่ยลองไปเซิร์ชเพิ่มเติมนะครับสองตัวเนี้ย
ดูเราไหมภูไหมตัวเนี้ยนะครับมันจะทำให้พืชแข็งแรงผลไม้ก็ลูกใหญ่เมื่อก่อนอาจารย์เพาะเห็ดเนาะตอนอยู่บ้านตอนที่ยังเรียนอยู่ที่บ้านปลูกเห็ดกันเนี่ยก็ใส่พวกดูโลไมซ์ภูไมซ์ไปด้วยเห็ดก็จะออกดอกได้นานขึ้นเห็ดก็จะกรอบนะครับมีความอร่อยอันนี้เป็นเคล็ดลับของฟาร์มอาจารย์เลยนะอีกอันถัดมานะครับคือแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวไม่ใช่แผ่นดินไหวในใจอ้ายนะครับอันนี้คือแผ่นดินไหวจริงๆนะครับแผ่นดินไหวคืออะไรแผ่นดินไหวคือการที่เปลือกโลกเนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวแล้วมันก็สั่นนะครับแผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนตัวนะครับทีนี้ไอ้ตรงรอยที่มันเคลื่อนมันก็เกิดการสั่นซึ่งความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยมันเขาใช้หน่วยมาตราวัดเป็นลิกเตอร์นะครับซึ่งเต็มสเกลเนี่ยคือ10ลิกเตอร์นะครับโดยที่สเกลตัวเนี้ยนะครับสักครู่นะครับหลุดเมื่อกี้นี้ไมค์น่าจะไม่ดังนะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าลิกเตอร์นะครับความหมายของคำว่าลิกเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนไม้บรรทัดนะมันไม่ได้เป็นไม้บรรทัดแบบนี้ว่า10คือแรงเป็น10เท่าของ1นะครับไม่ใช่นะแต่ว่า2เนี่ยแรงเป็น10เท่าของ1นะครับ3แรงเป็น10เท่าของ2นะครับ4แรงเป็น10เท่าของ3อีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเขาบอกว่าเออเกิดแผ่นดินไหว6ลิกเตอร์นะครับนั่นหมายความว่ามันแรงเป็น100,000เท่าของ1ลิกเตอร์นะครับทีเนี้ยที่อาจารย์บอกไปก่อนหน้านี้ว่าแรงที่สุดของแผ่นดินไหวที่เขากำหนดไว้คือ10ลิกเตอร์นะครับแล้ว10ลิกเตอร์มันแรงขนาดไหนเออ10ลิกเตอร์เนี่ยก็คือแผ่นดินเนี่ยจะแยกออกจากกันนะครับเปลือกโลกจะจมไปในแมกมาแล้วก็จะไม่เหลืออะไรที่อยู่บนผืนดินนี้อะไรประมาณนั้นนะครับที่อาจารย์เคยอ่านมานะครับ
ทีเนี้ยไอ้แผ่นดินไหวที่แบบมันเริ่มมีความรุนแรงนะก็คือนี่แหละ5ริกเตอร์นะครับ5ริกเตอร์ขึ้นไปคราวนี้แผ่นดินไหวเนี่ยมันที่เราเห็นเป็นข่าวเนี่ยส่วนมากก็คือมันเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบนพื้นดินที่มีคนอาศัยอยู่แต่บางทีอ่ะแผ่นดินไหวเนี่ยมันไปเกิดในใต้ทะเลหรือใต้มหาสมุทรนะครับทีนี้ถ้าหากแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นในใต้ทะเลนะครับหรือมหาสมุทรถ้ามันมีความรุนแรงมากๆนะครับมันจะทำให้เกิดคลื่นที่มีชื่อว่าคลื่นสึนามินะครับหรือว่าคลื่นยักษ์ที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับยิ่งสมัยก่อนตอนนั้นน่าจะปี47มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะ47ไม่แน่ใจว่าพวกเราเกิดหรือยังนะครับมันก็มีคลื่นสึนามินะครับเกิดขึ้นที่ภาคใต้ของเรานะครับที่ฝั่งอันดามันซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่มีแผ่นดินไหวในทะเลนะครับในแถวๆอินโดนีเซียแต่ว่าคลื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยยังคนทั่วไปอ่ะยังไม่มีความรู้เรื่องคลื่นสึนามิแล้วประเทศเราก็ไม่ได้มีเรื่องของระบบการเตือนภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับทีนี้สาเหตุที่ปัญหาที่เกิดจากมนุษย์นะครับก็จะมีเรื่องของการเพิ่มขึ้นของประชากรนะครับพอประชากรมากขึ้นทรัพยากรก็ถูกใช้งานมากขึ้นนะครับมันก็จะหมดเร็วเสื่อมเร็วนะครับอันถัดมาก็คือการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับก็จะทำให้ความต้องการในการทรัพยากรใช้มากขึ้นนะครับทรัพยากรมากขึ้นแล้วก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาขยะน้ำเสียอากาศเป็นพิษนะครับมี2 อย่างเนาะอันแรกประชากรเพิ่มขึ้นอันที่2คือการขยายตัวของเศรษฐกิจนะครับที่มันมากขึ้นแล้วก็อันถัดมาก็คือความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ดันใช้แบบไม่บรรยะบรรยังนะครับอย่างเช่นพอมนุษย์เราเนี่ยคิดค้นเลื่อยที่เป็นเลื่อยโซ่ได้เนี่ยเลื่อยที่เป็นเลื่อยโซ่ได้ก็สนุกตัดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าการที่เราคิดค้นเครื่องจักรได้เราก็มีการใช้น้ำมันที่มากขึ้นมันก็เลยทำให้อากาศเนี่ยมันเป็นพิษเร็วขึ้นนะครับจริงๆเรื่องอากาศเป็นพิษเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วนะครับอย่างในประเทศอังกฤษอย่างเช่นในกรุงลอนดอนเนี่ยในเมืองลอนดอนก็ถูกปกคลุมด้วยหมอกพิษเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับจนกระทั่งมีคนล้มตายเป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการขาดความรู้ในการใช้ทรัพยากรที่ถูกวิธีนะครับเช่นการไปบุกป่าชายเลนนะครับเพื่อที่จะตัดไม้กงกลางมาทำฐานนะครับทีนี้จริงๆอ่ะการตัดกงกลางมาทำฐานมันก็มีการทำแบบยั่งยืนนะอย่างเช่นการตัดเอาเฉพาะกิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอมันขายได้ดีอ่ะเราจะตัดแค่กิ่งทำไมล่ะก็ตัดทั้งต้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บุกป่าชายเลนไปทำฟาร์มกุ้งเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการขาดจิตสำนึกนะครับการขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวมทำไมถึงมีข้อนี้เพราะว่าหลายๆคนนะครับไอ้ตัววิธีใช้เนี่ยก็รู้อ่ะเทคโนโลยีก็รู้ว่าต้องใช้ยังไงนะครับแต่ว่าก็รู้แหละแต่ไม่ทำ
เพราะว่าไม่ได้มีจิตสำนึกนะครับทีเราจะมาดูนะครับเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้ปัญหาต้องบอกก่อนว่าปัญหาของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีอยู่2แบบหลักๆนะครับแบบแรกก็คือการขาดแคลนนะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือการเสื่อมคุณภาพนะครับหรือเรียกอย่างนึงก็คือการเกิดมลพิษนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างเนาะมลพิษทางดินนะครับก็คือการที่ดินมันเสื่อมโทรมไปจากเดิมจนกระทั่งมันไม่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอะไรที่ทําให้ดินเสื่อมได้ก็เช่นการตัดไม้ทําลายป่านะครับการเผาพื้นที่หลังการเกษตรนะครับการใช้ยาปราบศัตรูพืชการใช้ยาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็การปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับแล้วก็การถางป่าเพื่อที่จะปลูกพืชนะครับซึ่งในตำราสมัยก่อนก็จะใช้คำว่าการทำไร่เลื่อนลอยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้พวกม้งนะครับพวกชาวดอยเนี่ยโดนโจมตีนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะเขาค้นพบว่าการทำไร่เลื่อนลอยแบบที่เราเคยโจมตีเขาจริงๆมันเป็นภูมิปัญญานะครับในการอนุรักษ์พื้นที่อย่างหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นการช่วยให้ป่าเนี่ยมันเกิดการหมุนเวียนทรัพยากรแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับคืออย่างที่เราคุยกันไปแล้วเนาะว่าต้นไม้หลายๆชนิดเนี่ยเวลาที่มันต้องการงอกมันจะต้องใช้ไฟนะครับทีเนี้ยการทําไร่หมุนเวียนนะครับเขาเรียกว่าการเกษตรแบบหมุนเวียนพื้นที่นะไอการทําไร่เลื่อนลอยเนี่ยของม้งเนี่ยคือที่เขาทําอ่ะมันเป็นแบบอินทรีย์นะครับเพราะอะไรเขาไม่มีปุ๋ยเคมีอยู่แล้วม้งโบราณนะครับแล้วเขาก็ใช้พวกอินทรีย์วัตถุที่มันสะสมอยู่ในดินนะครับนี่เวลาม้งเนี่ยเขาทำการเกษตรสมมุติว่า1ครอบครัวเนี่ยเขาต้องการพื้นที่เพาะปลูก5ไร่เขาถึงจะอยู่กินได้นะครับเขาก็จะมีพื้นที่ที่ทำจริงๆเนี่ยอยู่5ครอบนะครับปีแรกเขาก็จะทำตรงนี้นะครับตรงเนี้ยแต่จริงๆอ่ะเขาใช้ไม่ถึงหรอก5ไร่บางครอบครัวก็ใช้แค่1ไร่2ไร่3ไร่แค่นั้นนะครับประมาณนั้นเขาก็จะทำตรงนี้นะครับพอปีถัดมานะครับเขาก็จะย้ายมาทำตรงนี้นะครับปีถัดมานะครับเขาก็จะย้ายมาทำตรงนี้แล้วเขาก็ย้ายมาทำตรงนี้แล้วเขาก็จะย้ายกลับมาทำตรงนี้นะครับทีนี้พื้นที่แต่ละส่วนนะครับเนี่ยพอมาตรงนี้เสร็จก็ย้ายกลับมาทำตรงนี้มันก็จะหมุนเวียนกันไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการหลักการทํางานของเขาหลักการทําการเกษตรของเขาก็คือ1แปลงทํา1ปีพักที่4ปีนะครับซึ่งตรงนี้มันทําให้เขาไม่ต้องใช้พวกปุ๋ยเคมีนะครับไม่ต้องใช้ยาปราบศัตรูพืชแล้วก็พื้นที่ที่เหลือเนี่ยมันก็ยังถูกโอบด้วยป่าอยู่นะครับแล้วมันก็มีเวลาที่จะทำให้มันกลับมาเป็นป่าได้เหมือนเดิมนะครับในช่วง4ปีแต่มันก็เป็นสิ่งที่คนในเมืองเนี่ยไม่คุ้นเคยนะครับแล้วก็ไปเห็นภาพตอนที่เขาเผานะครับก็เลยกลายเป็นเฮ้ยเนี่ยไอการทำไร่เลื่อนลอยเนี่ยมันทำให้กลายเป็นเขาหัวโล้นนะครับแต่จริงไอการที่มันเกิดเป็นเขาหัวโล้นเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เป็นผลของการทำไร่เลื่อนลอยแต่มันเกิดจากการที่เขาปลูกพวกสับปะรดนะครับเอาไปขายให้โรงงานสับปะรดกระป๋องนะครับการที่เขาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับที่มีใครก็ไม่รู้นะครับไปสนับสนุนเขา
การที่เขาปลูกพวกพืชไร่อย่างเช่นพวกมันอ้อยอะไรพวกเนี้ยนะครับที่มันมีคนไปสนับสนุนให้เขาปลูกซึ่งใครก็ไม่รู้นะครับใครกันนะนั่นแหละไปสนับสนุนให้เขาแล้วก็ให้เขาปลูกเยอะๆนะครับแล้วก็กดราคาเขานะครับเขาก็เลยต้องปลูกเยอะมากขึ้นแล้ววิธีเบิกป่าที่เขาคุ้นเคยนั่นก็คือการเผานะครับมันก็เลยกลายเป็นการทำเกษตรที่เมื่อก่อนเนี่ยมันควรจะมีการทำแค่ครัวเรือนละ5 ไร่ 5 ไร่ก็กลายเป็นว่าโอเคกูจัดแม่งหมดเลยเนี่ย25 ไร่กูจัดหมดเลยนะครับเพราะว่ากูต้องการเงินน่ะกูอยากมีวีโก้ขับละนะครับอยากจะมีรถเครื่องสักคันอะไรเงี้ยนะครับเขาเอาเงินมาลอกไงสุดท้ายก็เลยออกมาเป็นเหมือนปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยมงที่เขาทำแบบเนี้ยก็ส่วนมากก็จะเป็นอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตอนุรักษ์นะครับที่เขาสงวนวัฒนธรรมไว้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันไม่ใช่การทำไร่เลื่อนลอยครับมันเป็นการทำไร่ที่มีการเผาเพื่อที่จะเบิกที่นะครับอย่าไปเรียกว่าทำไร่เลื่อนลอยเลยบางทีมันไม่ได้เลื่อนลอยหรอกแต่ว่ามันทำแบบทำเยอะๆเพราะเขามาส่งเสริมนะครับอย่าง 4-5 ปีก่อนไอ้ปัญหา PM2.5 มันบูมขึ้นมาเพราะว่าบริษัทเจ้าใหญ่ในไทยนี่แหละไปสนับสนุนนี่เขาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วเขาก็เผาภูเขาเป็นลูกๆเลยนะครับเพื่อที่จะปลูกข้าวโพดส่งให้บริษัทนี้แล้วฝั่งเราไม่พอนะครับเขาไปสนับสนุนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพื่อนบ้านก็เผาด้วยสุดท้ายควันก็ลอยมาหาเรานะครับควันเราก็ใช้ย่อยควันเขาก็ใช้ย่อยนะครับแต่สุดท้ายคนที่ดมก็คือคนหมู่มากนะครับนี่ถัดมานะครับมลพิษทางน้ำนะครับก็คือการที่น้ำเนี่ยมันเสื่อมสภาพไปจากเดิมนะครับน้ำที่ดีก็ควรใสเนาะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีแร่ธาตุที่อันตรายไม่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยแม่งมาเลยแม่งยาฆ่าแมลงนะครับสารเคมีต่างๆนะครับมีเชื้อโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสสาหร่ายนะครับที่มันมากเกินเกณฑ์มาตรฐานก็ถือว่าอันตรายหมดนะครับก็จะมีพวกสารแขวนลอยขยะสิ่งปฏิกูลนะครับปนอยู่ในน้ำแล้วนอกจากนั้นอีกอันนึงก็คือไมโครพลาสติกนะครับซึ่งอันเนี้ยน่ากลัวมากนะครับถัดมามลพิษทางอากาศนะครับก็คือการที่อากาศเนี่ยมันไม่ได้มีคุณภาพที่จะเหมาะกับการหายใจมีสิ่งปนเปื้อนในปริมาณสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขมเหลาควันก๊าซพิษต่างๆนะครับพวกสารเคมีที่อยู่ในอากาศนะครับไม่ว่าจะมาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะครับจากโรงงานอุตสาหกรรมพวกยาฆ่าแมลงสารกำจัดศัตรูพืชจากการเผาขยะที่ไม่ถูกวิธีนะครับแล้วก็มีอย่างนึงนะครับก็คือเนี่ยตัวนี้ PM2.5 นะครับ PM2.5 คือ Particulate Matter 2.5 นะครับแปลเป็นภาษาคนก็คืออนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนนะครับพวกฝุ่นควันเนี่ยเขาก็จะเนี่ยจำแนกเป็นอนุภาค PM นี่นู่นนั่นนะเมื่อก่อนเนี่ยเรามีปัญหากับ PM 10นะครับก็คืออนุภาคที่มีขนาดประมาณ10ไมครอนแต่ PM 10เนี่ยมันใหญ่ไปละตอนนี้นะครับก็คือเนี่ยมี PM 2.5 แซงขึ้นมาซึ่ง PM 2.5 มันเล็กกว่าทีเนี้ยอนุภาคพวกเนี้ยยิ่งเล็กยิ่งก่อผลกระทบได้ดีได้เยอะมากกว่านะครับคือปกติเนี่ยระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันจะมีระบบในการกรองนะครับเนี่ยตั้งแต่ตรงจมูกเนี่ยมันจะมีขนจมูกแล้วก็มีขนเล็กๆในระดับเซลล์นะครับแล้วก็มีพวกสารเมือกต่างๆเนี่ยในการกรองนะครับทีเนี้ยถ้าหากเป็นอนุภาคขนาดใหญ่ๆมันก็จะกลายเป็นขี้ดังดำๆแล้วเราก็สั่งปืดออกมาได้นะครับแต่ถ้าเป็นอนุภาคเล็กๆนะครับมันจะเข้าไปในร่างกายแล้วก็สามารถเข้าไปในปอดได้ที่ PM 2.5 แม่งเก่งกว่านั้นนะครับพอเข้าไปในปอดปุ๊บมันเข้าไปในกระแสเลือดพอเข้าไปในกระแสเลือดปุ๊บมันสามารถไปได้ทุกที่รวมถึงมันสามารถขึ้นไปที่สมองได้นะครับ
แล้วก็ PM 2.5 เนี่ยมันสามารถไปบล็อกการส่งกระแสประสาทได้นะครับเขาก็เลยมีสมมติฐานนะครับแล้วก็สรุปออกมาว่า PM 2.5 นะครับมีผลต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมอย่างเช่นอัลไซเมอร์นะครับแล้วย้อนกลับไปนิดนึงนะครับไมโครพลาสติกเนี่ยก็มีลิทมิเดตแบบเดียวกันนะครับว่าไมโครพลาสติกเนี่ยก็มีผลต่อการเกิดอัลไซเมอร์เหมือนกันนะครับอยู่ยากนะครับโรคนี้แล้วก็ไวรัสบางตัวนะครับไวรัสบางตัวก็มีผลต่อการเกิดอัลไซเมอร์สรุปแล้วอัลไซเมอร์เนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะพันธุกรรมมีผลการติดเชื้อมีผลไมโครพลาสติกมีผล PM 2.5 ก็มีผลเหมือนกันนะครับเยอะเนาะต่อไปก็สมองเสื่อมแล้วก็เป็นเหมือนซอมบี้ในหนังประมาณนั้นว่าจำใครไม่ได้เลยครับปัจจุบันเนี่ยคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยอายุเริ่มน้อยลงเรื่อยๆครับอันถัดมานะครับมลพิษทางเสียงนะครับมลพิษทางเสียงคือการมีเสียงดังมากกว่าปกตินะครับบางทีดังหนักๆแน่นๆมานานๆทีหรือบางครั้งก็เป็นการดังแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งตัวนี้จะทำให้เกิดการรบกวนแล้วก็รำคาญนะครับเสียงบางระดับเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายโดยตรงเลยนะครับอย่างเช่นเสียงที่ดังมากๆอาจจะทำให้แก้วหูฉีกสูญเสียการได้ยินนะครับแบบเฉียบพลันหรือเสียงดังบางระดับนะครับอาจจะสะสมเป็นเวลานานทำให้ระบบหูประสาทหูระบบการได้ยินเนี่ยเสื่อมค่อยๆเสื่อมแต่เสื่อมแบบถาวรนะครับหรือเสียงดังบางระดับนะครับมันเกิดนานจนกระทั่งเราเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดผลกระทบกระเทือนทางจิตใจนะครับทำให้สุขภาพจิตเสียแล้วก็สุขภาพกายก็เสียตามมานะครับซึ่งปัญหาด้านเสียงเนี่ยมันก็ต้องมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วมันเกิดจากอะไรมั่งก็อย่างเช่นการที่เราไปอยู่ในที่ที่แบบใกล้แหล่งกำเนิดเสียงเนาะอย่างเช่นการที่แบบมีบ้านหรือหอพักเนี่ยใกล้เดวันอะไรเงี้ยนะครับหรือบางทีก็เกิดจากการที่เราตั้งใจเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเดวันแต่ว่าเขาเปิดเพลงดังเกินไปอะไรเงี้ยหรือว่าเราฟังไม่สะใจหูไปแนบลำโพงอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้การที่เราจะอยู่บนโลกนี้ได้นานนะครับการที่ทำให้เผ่าพันธุ์ลูกหลานเราอยู่ได้นานเนี่ยเราก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะครับหลักการยั่งยืนเนี่ยในการใช้ทรัพยากรเนาะมันก็จะมีหลักการคล้ายๆกันนะครับก็จะมีหลักการ 3R 5R 7R นะครับหลักการ 3R ก็อย่างเช่นเนี่ยมี reduce reuse recycle นะครับอันนี้คือ 3Rแล้วก็หลักการ 5R นะก็คือ reduce reuse recycle reject repair นะครับ reduce คือการลดการใช้นะครับ reuse คือใช้ซ้ำการ recycle ก็คือการเอามาผลิตใหม่นะครับเข้ากระบวนการผลิตใหม่ส่วน reject นะครับที่เพิ่มมาใน 5R ก็คือการปฏิเสธนะครับปฏิเสธไม่ใช้สิ่งที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นการปฏิเสธถุงพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะครับการรีเพร์ก็คือการเอาของเก่าเนี่ยกลับมาซ่อมนะครับให้มันใช้งานได้นะครับซึ่งหลายๆอันเนี่ยมันก็ทับซ้อนกันเนาะอย่างเช่นการรีเจคเนี่ยมันก็อาจจะรวมถึงการรีดิวส์อย่างเช่นการลดใช้พลาสติกเงี้ยนะครับมันก็การปฏิเสธกับการลดใช้มันก็คล้ายๆกันเนาะแต่ปฏิเสธก็คือเป็นการตัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนหลักการ 7R นะครับก็คือมี reduce reuse refill นะครับ refill คือการใช้แบบเติมนะครับการ return นะครับก็คือการใช้แบบเอาคืนอะอย่างเช่นขวดน้ำก็ใช้แบบคืนขวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมี repair repurpose นะครับก็คือการซ่อมนะครับ replace คือการเปลี่ยนการเปลี่ยนวัสดุไปใช้อย่างอื่นแล้วก็การรีไซเคิลก็คือการผลิตใหม่นะครับมันก็จะละเอียดกว่าเดิมอ่ะแต่ว่าสุดท้ายถ้าเราทุบรวมกันมันก็ได้ 3R เหมือนเดิมนะครับอีเรื่องของ 3R 5R 7R อาจารย์แนบบทความมาแล้วนะเดี๋ยวพวกเราไปศึกษาด้วยตัวเองเพิ่มเติมนะครับ
ทีนี้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับที่ทำให้มันใช้งานได้ดีขึ้นมากขึ้นนานขึ้นเนาะหนึ่งในนั้นก็คือการฟื้นฟูแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพนะครับอย่างเช่นถ้าน้ำมันเสียเนาะเราก็จะมีเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับถ้าดินมันเสียก็จะมีเรื่องของการใส่ปุ๋ยการบำรุงดินการเติมอินทรีย์วัตถุการเติมจุลินทรีย์การปลูกพืชหมุนเวียนอะไรพวกนี้นะครับส่วนการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็อย่างเช่นการเลือกใช้ทรัพยากรเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับอย่างเช่นในอุตสาหกรรมไม้เนี่ยเวลาเราเอาไม้ไปใช้งานมันจะเกิดขี้เลื่อยเราก็สามารถเอาขี้เลื่อยเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างเช่นการเอาไปเพาะเห็ดการเอามาทำถ่านอัดแท่งอะไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยให้ขี้เลื่อยตัวนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์ขึ้นมานะครับการใช้ซ้ำนะครับอย่างเช่นพวกขวดพวกถุงพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับที่มันยังมีลักษณะที่ยังใช้งานได้อยู่เนี่ยเราก็มาใช้ซ้ำใหม่ๆได้จนกว่ามันจะเสื่อมสภาพนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะทำให้มันลดพลังงานในการเอาไปรีไซเคิลนะครับใช่อยู่การรีไซเคิลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็ยังเสียพลังงานเพราะฉะนั้นเอามาใช้ซ้ำจนมันไม่สามารถใช้ได้แล้วอ่ะค่อยเอาไปรีไซเคิลนะครับนี้การรีไซเคิลคือการที่เอามันมาเปลี่ยนหน้าตาหรือเอามาผลิตซ้ำใหม่นะครับอย่างเช่นในภาพเนี่ยเป็นแผ่นดิสนะครับที่แบบเอ้ยบนโลกนี้มันไม่มีใครใช้แล้วอ่ะเขาก็เอามาทำเป็นประดิษฐ์เป็นพวกที่ใส่ดินสออะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเนี่ยอันเนี้ยซองกาแฟนะครับซองกาแฟซึ่งมันเป็นพลาสติกที่มันประกอบด้วยวัสดุหลายอย่างมันไม่สามารถเอาไปหลอมแล้วก็จะขึ้นรูปเป็นเม็ดพลาสติกได้เขาก็เอามาทำเป็นเครื่องจักสานนะครับซึ่งบางทีหน้าตามันก็ไม่ได้น่าใช้เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่ามันก็เป็นวัสดุที่ทนทานมากๆนะครับเราก็อาจจะไปใช้ในส่วนที่แบบไม่ได้เอาไปอวดชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยถ้าใส่เน้นความทนทานก็เป็นซองกาแฟสารอะไรประมาณเนี้ยก็ช่วยได้นะครับหรือว่าเนี่ยการเอามาทำเป็นเอาขวดมาทำเป็นพวกแจกันที่ปลูกต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับการลดการใช้นะครับหรือ reduce นะครับก็อย่างเช่นถ้าหากเรามันมีวัสดุอื่นน่ะที่เอามาแกมแล้วมันทำให้ลดใช้งานวัสดุหลักได้เราก็จะมาเอามาเสริมนะครับอย่างเช่นอย่างปูนซีเมนต์เนี่ยมันได้จากการที่เราไประเบิดหินระเบิดภูเขามานะครับแล้วก็เอามาทำให้มันเป็นผงๆเนาะดังนั้นเนี่ยการที่เราเอาอย่างอื่นมาผสมอย่างเช่นเอาทรายอะไรมาผสมเอาหินก้อนใหญ่ๆมาผสมก็จะช่วยในการลดการใช้ปูนซีเมนต์ลงนะครับหรือว่าการลดการใช้เหล็กในการก่อสร้างเนี่ยนะครับบางที่นะอย่างเช่นพวกถนนอย่างเงี้ยเขาก็เอาไม้ไผ่มาใช้แทนเหล็กนะครับเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ก็มีนะครับแล้วก็ทนด้วยนะฟังชื่อไม่น่าใช้งานนะเอ๊ะมันจะทนเท่าเหล็กเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมันก็ทนทานเลยนะครับแล้วการใช้ของเติมนะครับก็จะช่วยทำให้ใช้บรรจุภัณฑ์เนี่ยลดลงนะครับก็จะเหลือแค่ขยะแค่ถุงพลาสติกใบเล็กๆนะครับซึ่งถุงพลาสติกตัวนี้ก็แน่นอนแหละว่ามันก็เป็นขยะนะครับแต่ว่าตัวนี้เราก็สามารถมีระบบในการจัดการที่ดีถ้าหากเราเอาไปจัดการได้ดีนะถุงพลาสติกพวกนี้ก็สามารถเอาไปเผาแล้วก็ทำเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะครับหรือแม้แต่ปัจจุบันนะครับมันก็จะมีเตาที่สามารถสกัดเชื้อเพลิงเหลวนะครับสกัดน้ำมันจากพลาสติกได้สกัดแก๊สจากพลาสติกได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในขั้นการทดลองอยู่นะครับอันถัดมานะครับคือการหาสิ่งอื่นมาทดแทนนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เชื้อเพลิงที่เป็นกั่นมาจากน้ำมันดิบอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นน้ำมันเบนซินอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอาเอทานอลมาผสมนะครับเอทานอลก็คือแอลกอฮอล์นะครับตัวเนี้ยได้มาจากการหมักพวกอ้อยนะครับการหมักพวกกากน้ำตาลนะครับการหมักพวกมันสำปะหลังซึ่งพวกนี้มันเป็นพืชเนี่ยมันดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันค่อยมากลายเป็นพืชนะครับทีเนี้ยพอเอามารวมกันเนาะมันก็จะกลายเป็นน้ำมันที่มีชื่อว่าแก๊สโซฮอล์นะครับอย่างในภาพเนี้ยเป็น E20 ก็หมายถึงมีเบนซินเนี่ยอยู่80ส่วนแล้วก็มีเอทานอลเนี่ยอยู่20ส่วนนะครับเราก็จะเรียกว่า E20
ส่วนถ้าเป็น E85 ก็หมายความว่ามีเอทานอลอยู่85ส่วนนะครับมีน้ำมันเบนซินเดิมๆเนี่ยอยู่แค่15ส่วนนะครับถ้าเป็น E100 ก็คือเป็นเอทานอลล้วนๆนะครับส่วนแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91ตัวนี้หมายถึงอะไรถ้าบอกว่าแก๊สโซฮอล์เฉยๆเนี่ยมันคือ E10 นะครับมันคือ E10 E10 ก็คือมีเอทานอลอยู่แค่10ส่วนนะครับจาก100ส่วนส่วนไอ้ตัวเลข95เนี่ยเป็นค่าการติดไฟนะครับเป็นค่าการติดไฟเราเรียกว่าค่าออกเทนนะครับ E20 เนี่ยออกเทนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือน่าจะออกเทน98มั้งติดไฟดีกว่าแก๊สโซฮอล์95นะครับ E20 เนี่ยออกเทนน่าจะ98ส่วน E85 เนี่ยออกเทน100กว่านะครับก็คือติดไฟดีกว่าน้ำมันเบนซินเพียวๆนะครับนี่ในการใช้พลังงานใช้ทรัพยากรธรรมชาติพวกนี้นะครับอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากทรัพยากรนั้นมันเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปเราก็จะต้องระวังในการใช้งานเนี่ยมากๆนะครับแล้วก็จะต้องใช้ให้มันหมดไปช้าที่สุดทีเนี้ยบางทีอ่ะมันประหยัดไม่ไหวอ่ะประหยัดไม่ไหวเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องหาสิ่งที่มันเกิดผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยกว่านะครับแล้วก็มีให้เราใช้ได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่าพลังงานทดแทนนะครับนี่พลังงานทดแทนเนี่ยทดแทนอะไรก็คือทดแทนพลังงานรูปแบบเดิมๆนะครับพลังงานรูปแบบเดิมๆก็คือที่เราคุยกันไปแล้วก็คือพวกฟอสซิลฟูเอลนะครับหรือว่าพลังงานฟอสซิลอย่างเช่นพวกถ่านหินก๊าซธรรมชาติอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นพลังงานในรูปแบบเดิมๆนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะเอามาใช้ทดแทนพลังงานพวกเนี้ยมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อโลกเราเนี่ยน้อยที่สุดนะครับทีนี้สิ่งที่นิยมพูดถึงนะครับก็คือพลังงานหมุนเวียนนะครับพลังงานหมุนเวียนก็คือเราสามารถหมุนเวียนมันมาใช้ได้เรื่อยๆนะครับมีแบบบุฟเฟ่มีแบบไม่จำกัดนะครับสามารถทำให้มันเกิดใหม่ได้ตัวอย่างนะก็อย่างเช่นแสงอาทิตย์นะครับที่แบบโอ้โหแงนหน้าขึ้นไปตอนกลางวันเมื่อไหร่ก็เจอนะครับแถมมีโคตรเยอะนะครับแล้วก็ลมนะครับพลังงานชีวมวลพลังงานน้ำพลังงานพวกไฮโดรเจนนะครับพวกนี้มีเยอะมากนี่พลังงานทดแทนอีกชื่อนึงก็คือพลังงานทางเลือกนะครับคําว่าทางเลือกก็แน่นอนว่ามันไม่ใช่ทางหลักเนาะเพราะพลังงานหลักๆที่เราใช้ก็จะเป็นพวกน้ํามันพวกถ่านหินอะไรพวกเนี้ยนะครับนี่ข้อดีของพลังงานทดแทนก็คือมันเป็นพลังงานที่สะอาดนะครับไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากนักแปลว่ามีมั้ยแปลว่ามีนะแปลว่ามีอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงนะครับเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไปข้อดีคือแบบนี้นะครับใช้แล้วไม่หมดไปเราใช้ลูกหลานก็ยังใช้ได้ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็การเกิดการที่จะใช้พลังงานทดแทนเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมมันเป็นการสร้างสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการลงทุนมีการลงทุนแล้วก็มีการจ้างงานนะครับทําให้ท้องถิ่นเนี่ยเกิดรายได้นะครับนี่พลังงานทดแทนที่เรานิยมใช้ในทุกวันนี้นะครับก็อย่างเช่นแสงอาทิตย์นะครับลมน้ำชีวมวลนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละอย่างนะครับสาเหตุที่ต้องใช้พลังงานทางเลือกเนาะก็คือพลังงานหลักเนี่ยมันมีปัญหานะครับแล้วก็อาจจะหมดนะครับแล้วก็มันมีผลกระทบนะครับมีผลกระทบทรัพยากรก็มีจำกัดด้วยนะครับทีนี้ในการที่เราพึ่งพาพลังงานจากแหล่งเดียวนะครับหรือว่าจากพลังงานไม่กี่แหล่งเนี่ยมันทําให้เกิดความไม่มั่นคงนะครับทําให้มันมีอํานาจในการต่อรอง
เกิดขึ้นนะครับประเทศใดที่ถือครองพลังงานประเทศนั้นก็จะมีอำนาจในการต่อรองเนี่ยมากกว่าเพื่อนนะครับตอนนี้อย่างสหรัฐเองนะครับมีเขามีแหล่งพลังงานเยอะมากนะแต่เขาเอามาใช้ไม่หมดเพราะว่าเขาต้องการที่จะถืออำนาจการต่อรองเขาก็ยังซื้อก๊าซจากประเทศอื่นยังซื้อน้ำมันบางส่วนจากประเทศอื่นนะครับตอนนี้ก็คือเนี่ยเดี๋ยวโอเปกผลิตออกมาเรื่อยๆโอเปกน้ำมันหมดเมื่อไหร่นี่ปิดตะปูตอกฝาโลงตัวเองเรียบร้อยเลยนะครับนี่คือตัวอย่างพลังงานทดแทนในปัจจุบันนะครับอันแรกคือพลังงานน้ำนะครับพลังงานน้ำเนี่ยที่เราเอามาใช้บ่อยๆก็คือเป็นการผลิตไฟฟ้านะครับการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือเรียกว่าไฮโดรเอเล็กทริกเอเนอร์จีนะครับทีนี้น้ำเนาะอย่างหนึ่งนะครับที่เราสังเกตได้เนี่ยตอนเราเป็นเด็กน้อยเนี่ยคือน้ำเนี่ยมันจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำใช่ไหมเวลาเราเทน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะไหลลงพื้นหรือว่าเทจากขวดก็ไหลลงแก้วเทจากแก้วนึงก็จะไหลลงสู่แก้วที่ต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่น้ำเนี่ยมันไหลแบบเนี้ยนะครับมันจะมีแรงปะทะมันจะมีแรงเกิดขึ้นนะครับจะมีแรงเกิดขึ้นที่มนุษย์เรานะครับก็เลยใช้หลักการตรงเนี้ยนะครับในการเอามันมาปั่นไฟฟ้านะครับก็คือเราสร้างเขื่อนขึ้นมานะครับเขื่อนเนี่ยมันก็มีหน้าที่ในการกั้นน้ำในแม่น้ำนะครับให้ฝั่งนึงเนี่ยมันสูงฝั่งนึงเนี่ยมันต่ำเพราะฉะนั้นมันเกิดความต่างกันละของความสูงนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะมีอุโมงค์นะครับมีอุโมงค์ตรงนี้นะครับเป็นท่อส่งน้ำขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีทางให้มันออกทีนี้ตรงอุโมงค์ตรงนี้ก็จะมีกังหันแล้วก็จะมีเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับเวลาที่เราเปิดประตูตรงนี้นะครับเปิดประตูขึ้นปุ๊บน้ำก็จะไหลตามรูตรงนี้มานะครับแล้วก็จะออกตรงนี้นะครับตามหลักการที่ว่าน้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับทีนี้ตอนที่มันไหลอ่ะมันก็ไหลมาปะทะกังหันตรงนี้กังหันก็จะเกิดการหมุนนะครับพอหมุนปุ๊บมันก็จะปั่นตรงเนี้ยนะครับกลายเป็นกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับเขาก็จะมีตัวเป็นหม้อแปลงขึ้นนะครับทำให้ความต่างศักย์เนี่ยสูงเป็นหมื่นโวลต์เลยนะครับแล้วก็ส่งไปนะครับไปตามสายไฟฟ้าแรงสูงจากนั้นพอถึงบ้านเรือนเราก็จะมีหม้อแปลงลงนะครับแปลงจากหมื่นโวลต์ให้กลายเป็น220โวลต์นะครับแล้วก็ใช้ตามบ้านได้นะครับอันนี้ก็คือหลักการของไฮโดรอิเล็กทริกเอเนอร์จีนะครับหรือว่าไอตัวโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำนะครับตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานจากพลังงานศักย์นะครับอันนี้ย้อนความรู้ตอนประถมหน่อยนะครับเปลี่ยนศักย์ยอยักษ์กลันครับเปลี่ยนจากพลังงานจนเป็นพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแต่ว่าไม่ต้องไปท่องหรอกนะครับจำภาพนี้ได้ก็พอเนาะว่าน้ำในเขื่อนมันสูงไม่เท่ากันนะครับน้ำจากฝั่งสูงไหลตามท่อไปหมุนใบพัดไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากลายเป็นไฟฟ้าเกิดขึ้นทีนี้ไอ้น้ำตรงเนี้ยนะครับตรงท้ายน้ำท้ายเขื่อนตรงเนี้ยเขาก็จะเอาไปใช้ในการเกษตรนะครับสามารถเอาไปใช้ในการเกษตรการอุปโภคบริโภคได้นะครับแล้วก็ช่วยคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่อยู่ตามริมน้ำได้ด้วยนะครับรายละเอียดอยู่นี้นะไปอ่านเพิ่มได้นะครับข้อดีของเขื่อนก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้านะครับเป็นแหล่งอาชีพนะครับก็อย่างเช่นในเขื่อนอุบลรัตน์อย่างเงี้ยชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นเขาก็มีอาชีพประมงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีการเอากุ้งเอาลูกปลาเนี่ยไปปล่อยนะครับเพื่อที่ให้ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยไปจับกินนะครับแต่ว่ามันก็มีบางกระแสเนาะที่บอกเขื่อนเนี่ยมันก็มีข้อเสียเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับมันก็เป็นความจริงว่าการสร้างเขื่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องของ
ทางเดินน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับแล้วก็บางเขื่อนเนี่ยที่เขาไม่ได้เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมนะครับอย่างเช่นเขื่อนที่ตั้งขวางแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับมันก็จะมีบางช่วงอ่ะที่ประเทศที่อยู่ต้นน้ำอย่างเขื่อนที่อยู่ในจีนเนี่ยเขากักน้ำไว้จนกระทั่งแม่น้ำโขงเนี่ยมันเกิดการแห้งนะครับแห้งจนคนเดินข้ามได้นะครับนั่นก็ทำให้ระบบนิเวศอย่างเช่นพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขงเนี่ยหลายสายพันธุ์เนี่ยมันก็สูญพันธุ์ไปนะครับซึ่งในอนาคตมันก็จะแย่กว่านี้อีกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ปล่อยน้ำแบบว่าเขาไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของการรักษาระบบนิเวศนะครับเขาสนใจแค่ว่าโอเคตอนนี้กูต้องการเก็บน้ำไว้โอเคตอนนี้กูจะปล่อยเพื่อที่จะปั่นไฟอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ปล่อยตามกระเยิมเขาไม่ได้มาสนใจประเทศอื่นเนาะเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำภายในประเทศของจีนนะครับแต่ทีนี้บางคนอาจสงสัยเอ๊ะแล้วทำไมไทยไม่สร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงบ้างก็ต้องบอกว่าฝั่งเนี้ยเป็นไทยฝั่งนู้นเป็นลาวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่น้ําโขงมันก็เลยเป็นแม่น้ําระหว่างประเทศมันก็เลยสร้างเขื่อนได้ยากนะครับในส่วนที่อยู่ในไทยเนี่ยมันสร้างเขื่อนไม่ได้เลยแหละนะครับเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศเนาะตัวถัดมานะครับคือพลังงานลมนะครับตามธรรมชาติเนี่ยลมมันเกิดตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลมเนี่ยมันเกิดจากการที่อากาศ2ฝั่งเนี่ยมันมีความหนาแน่นที่ไม่เท่ากันมันก็เลยมีการไหลทดแทนกันไปทดแทนกันมานะครับทีเวลาที่ลมมันไหลมันก็เหมือนกับน้ําเนาะตอนที่มันไหลอ่ะน้ําไหลมันสามารถปั่นใบพัดได้เวลาลมมันไหลหรือลมมันพัดเนี่ยมันก็สามารถปั่นกังหันพวกนี้ได้นะครับกังหันพวกเนี้ยเค้าก็ไปตั้งในที่ที่มันมีลมอยู่ตลอดเวลานะครับหรือว่ามีลมค่อนข้างแรงตลอดทั้งปีนะครับแล้วพอมันหมุนปุ๊บนะครับใบพัดตัวนี้มันหมุนมันก็จะไปหมุนไอ้ตัวเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าตัวนี้นะครับทำให้สามารถมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าอยู่แถวๆใกล้ๆเราเนาะเราก็สามารถไปดูได้แถวๆหนองสูงอย่างใครเคยไปผากิ่วลมอย่างเงี้ยนะครับเวลาเรามองไปที่จุดชมวิวของผากิ่วลมเราก็จะมองเห็นทิวของกังหันลมนะครับซึ่งตรงนั้นอยู่ในเขตของหนองสูงนะครับนี่กังหันลมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่2แบบนะครับก็คือกังหันลมที่เขาเรียกว่าแกนหมุนแนวตั้งนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือกังหันลมแกนหมุนแนวนอนนะครับกังหันลมแกนหมุนแนวตั้งก็คือเนี่ยเหมือนกับพัดลมแบบเนี้ยนะครับก็คือเวลาที่มันหมุนเนี่ยเวลาที่มันหมุนแนวตั้งนะครับมันหมุนแบบนี้นะครับลมมาแบบนี้ลมมาทิศนี้แต่กังหันมันหมุนแบบมันจะตั้งฉากกันนะครับส่วนอีกแบบนึงนะครับคือกังหันลมแกนหมุนแนวนอนนะครับก็คือลมเนี่ยมาแบบนี้กังหันมันก็หมุนแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่ากังหันลมแกนหมุนแนวนอนนะครับนี่กังหันลมที่เข้ามาผลิตกระแสไฟฟ้าคือมันเป็นพลังงานที่ดีที่สุดอันนึงเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้พื้นที่น้อยนะครับแล้วก็พื้นที่ใต้กังหันลมเนี่ยมันก็ยังใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ว่ามันต้องมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มันจะมีเรื่องข้อจำกัดอย่างเช่นความแรงของลมนะครับอย่างเช่นความเร็วลมตลอดทั้งปีเนี่ยควรจะมีอยู่ที่ระดับ 6.4 ถึง 7.0 เมตรต่อวินาทีนะครับที่ความสูง50เมตรถึงจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมได้ดีนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการโยงสายไฟใต้ดินอะไรเงี้ยอีกนะครับแต่ถ้าลงทุนน่ะอาจารย์คิดว่าไอ้ตัวนี้น่าจะคุ้มสุดแล้วแหละนะครับแล้วก็จะมีอันถัดมานะครับก็คือจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้ก็ใช้หลักการนะครับก็คือเอารังสีจากแสงอาทิตย์เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้ารังสีนะครับไม่ได้ใช้ความร้อนนะเขาไม่ได้ใช้ความร้อนแต่เขาใช้รังสีที่อยู่ในแสงอาทิตย์นะครับ
นี้การใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยก็มีหลายแบบนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะเอาจากโซลาร์เซลล์เนี่ยมาเข้าตัวควบคุมนะครับแล้วก็จ่ายไฟให้ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงได้เลยนะครับเพราะว่าพลังงานที่เกิดจากโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับคล้ายๆกับไฟแบตเตอรี่รถนะครับแต่ว่าไฟที่เราใช้ตามบ้านเนี่ยจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรามีอยู่ในบ้านเนี่ยเราจะต้องมีตัวอินเวอร์เตอร์นะครับหรือว่าหม้อแปลงเครื่องแปลงไฟนะครับที่เป็นที่มันจะแปลงจากไฟ DC เนี่ยให้กลายเป็นไฟ AC นะครับก็คือไฟกระแสสลับเราถึงจะมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้มีข้อจำกัดอีกอย่างนึงของโซลาร์เซลล์ก็คือว่ามันจะต้องมีแสงอาทิตย์มันถึงจะมีไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แดดไม่พอแสงไม่พอไฟก็จะตกไฟก็จะดับในตอนกลางคืนดังนั้นนะครับถ้าอยากใช้แบบชิลๆก็จะต้องมีแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็คือเนี่ยเขาก็จะเอาเข้าเครื่องตัวชาร์จนะครับชาร์จคอนโทรลเลอร์เสร็จแล้วก็เข้าแบตนะครับจากแบตก็เอาเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ใช้กับเครื่องไฟฟ้า AC อันนี้คือวงจรตอนที่ไม่มีตอนที่ไม่มีแดดอ่ะมันจะใช้ไฟจากแบตเข้าอินเวอร์เตอร์แต่ตอนที่มีแดดนะครับก็คือเนี่ยมันก็จะดึงตรงนะครับจากตัวคอนโทรลเลอร์เข้าอินเวอร์เตอร์แล้วก็เข้า AC เลยนะครับแบบเนี้ยก็จะง่ายกว่านะครับหรือบางทีเราไม่ได้ใช้กันในบ้านใช้กับเถียงนาเราจะตัดตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือไม่ใช้กับ AC หลอดไฟก็เป็นหลอดไฟ DC ไปเลยนะครับปั๊มน้ำก็ปั๊มน้ำ DC ไปเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันถัดมานะครับคือพลังงานชีวมวลนะครับคำว่าชีวมวลหรือมวลชีวภาพเนาะภาษาอังกฤษคือไบโอแมสนะครับไบโอแมสก็คือสิ่งที่ได้จากสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือร่างกายของสิ่งมีชีวิตนี่แหละนะครับใบไม้ใบพืชผลไม้เมล็ดพืชต้นข้าวต้นอ้อยต้นข้าวโพดอะไรพวกเนี้ยนะครับที่มันมาจากสิ่งมีชีวิตเนี่ยฟางข้าวเงี้ยเราถือว่าเป็นไบโอแมสหมดเลยนะครับทีนี้ไบโอแมสที่เราจะเอามาใช้ในการผลิตพลังงานเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นของเหลือจากการเกษตรนะครับที่เราเอาส่วนที่มันแพงออกไปใช้งานแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวเนี้ยมาเปลี่ยนเป็นพลังงานนะครับทีนี้ถ้าเราแบ่งประเภทแบบละเอียดเนาะก็จะมีแบบแหล่งพลังงานที่เป็นพืชนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นของเหลือใช้นะครับของเหลือใช้แสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่ได้ตั้งใจปลูกเนาะแต่อันพวกเนี้ยคือตั้งใจปลูกอันแรกลักษณะเป็นไม้นะครับก็อย่างเช่นพวกไม้พลังงานอย่างเช่นกฐินนรงค์นะครับอันนี้ก็ปลูกกันเยอะนะยูคาลิปตัสนะครับแต่ว่ากฐินนรงค์อ่ะถ้าจะเอามาทำเป็นพลังงานชีวมวลเนาะกฐินนรงค์จะดีกว่าเพราะยูคามันไปทำกระดาษได้เวลาปลูกเสร็จเขาไม่เอามาขายเป็นไม้ฟืนหรอกนะครับเขาก็จะไปขายเป็นไม้กระดาษนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นพืชทางการเกษตรนะครับทีนี้พวกของเหลือใช้ครับอย่างเช่นเศษไม้นะครับอย่างเช่นยูคาที่เหลือจากการทำกระดาษนะครับกฐินนรงค์ที่เหลือจากอย่างอื่นนะครับที่ไม่ได้ตั้งใจปลูกเงี้ยนะครับเศษไม้จากเครื่องเฟอร์นิเจอร์นะครับพวกเนี้ยก็จะเป็นของเหลือที่มีลักษณะเป็นเนื้อไม้นะครับของเหลือที่เป็นพืชผลทางการเกษตรนะครับอย่างเช่นแก่ฟางข้าวชานอ้อยทลายปาล์มต้นข้าวโพดสังข้าวโพดกากมันอะไรพวกเนี้ยนะครับสิ่งปฏิกูลจากสัตว์นะครับอย่างเช่นมูลสุกรนะครับมูลวัวมูลกระบือครับหรือพูดง่ายๆคือขี้หมูขี้วัวขี้ควายนะครับก็จะมีเรื่องของเศษเหลือจากชุมชนนะครับอย่างเช่นกากน้ำตาลนะครับชานอ้อยจากโรงงานน้ำตาลแกะพิเลือเส้นใยปาล์มกะลาปาล์มนะครับจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่เขาไม่ได้ใส่มาคือขี้ในส้วมนะครับไม่ใช่อุจจาระนะครับอุจจาระที่มนุษย์ขับถ่ายมาจริงก็เป็น
ของเหลือใช้จากชุมชนเหมือนกันนะครับจริงๆมันสามารถมาทำเป็นพลังงานได้นะแต่ว่าเราจะยอมรับมันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับทีนี้ในการใช้งานนะครับของพวกพลังงานชีวมวลนะครับอันดับแรกง่ายที่สุดคือการเผาไหม้โดยตรงนะครับหรือว่า combustion นะครับก็อย่างเช่นเอามาใช้เป็นฟืนนะครับหรือเอามาทำเป็นถ่านอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับอันที่สองนะครับผลิตก๊าซหรือ gasification นะครับก็เป็นการทำให้เกิดเป็นไบโอแก๊สขึ้นมานะครับอย่างเช่นการเอาพวกมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขี้คนขี้หมูขี้วัวขี้ควายเนี่ยมาใส่ในบ่อหมักแก๊สนะครับบ่อพวกเนี้ยเขาก็จะมีเดี๋ยวเขาก็เติมน้ำเติมสิ่งปฏิกูลเข้าไปแล้วก็จะเกิดการหมักตามธรรมชาติแล้วเขาก็จะมีท่อออกมาแล้วเขาก็ท่อตรงเนี้ยนะครับต่อเข้ากับหัวเตานะครับก็สามารถใช้ในการจุดไฟได้ซึ่งไฟตัวเนี้ยอาจจะใช้ในครัวเรือนนะครับใช้ในฟาร์มอย่างเช่นเป็นแหล่งให้ความร้อนเอาไปกกลูกหมูอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางที่ก็เอาไปต้มนะครับในอุตสาหกรรมต้มพวกบอยเลอร์นะครับอย่างเช่นในโรงเบียร์อย่างเงี้ยเขาก็เอากากที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียเนี่ยเอาแก๊สที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียนะครับมาต้มบอยเลอร์เอาไปต้มเบียร์อีกรอบหนึ่งเนี่ยก็มีนะครับอย่างเช่นที่บุญรอดขอนแก่นนะครับเขาก็เอาแก๊สจากระบบบำบัดเนี่ยมาต้มบอยเลอร์หรือล้ำๆไปอีกนะครับก็คือเอามันมาปั่นไฟก็ได้นะครับแล้วก็แบบที่3นะครับคือ fermentation นะครับอันนี้เป็นการหมักมันต่างจากการหมักแก๊สเมื่อกี้นี่ยังไงนะครับอันเมื่อกี้มันหมักเองตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมีการเอาวัสดุนะครับบวกการเติมเชื้อเข้าไปนะครับอาจจะเป็นเชื้อยีสต์นะครับเติมไปแล้วก็จะเกิดแอลกอฮอล์นะครับหรืออาจจะเติมแบคทีเรียนะครับก็จะทำให้เกิดแก๊สพวกแก๊สมีเทนนะครับพวกนี้นะครับซึ่งแก๊สหรือแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็สามารถเอาไปเติมแทนเบนซินได้นะครับแก๊สตรงนี้นะครับก็เอาไปใช้แทนก๊าซธรรมชาติได้นะครับก๊าซธรรมชาติก็คือพวก CNG นะครับเราก็เอาไปเติมแทนตัวนั้นก็ได้นะครับซึ่งมันสามารถเอาไปใช้ในการปั่นเครื่องยนต์นะครับปั่นเครื่องปั่นไฟได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับคือการผลิตเชื้อเพลิงเหลวนะครับการผลิตเชื้อเพลิงเหลวในจริงๆเนี่ยมันก็เมื่อกี้เนี่ยการหมักถ้าหมักกับยีสต์เนาะมันก็กลายเป็นเชื้อเพลิงเหลวไปแล้วนะครับก็คือการหมักเอทานอลนะครับคือกระบวนการทางชีวภาพนะครับก็คือเป็นการเอาวัสดุพวกนี้มาเปลี่ยนจากพวกแป้งนะครับเปลี่ยนจากพวกกากใยให้กลายเป็นน้ำตาลนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากน้ำตาลเนี่ยให้กลายเป็นแอลกอฮอล์นะครับคือมันก็สารกันยุ่งอย่างแบบนี้แหละนะครับมันแยกกันเป็นประเภทจริงๆอ่ะยากอยู่นะครับหรืออาจจะใช้กระบวนการทางฟิสิกส์ทางเคมีนะครับอย่างเติมเป็นการหีบเอาน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นปาล์มอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ได้น้ำมันปาล์มแล้วน้ำมันปาล์มนะครับไปเติมสารเคมีนะครับก็ได้ไบโอดีเซลนะครับหรืออาจจะใช้น้ำมันเก่าก็ได้นะครับไปเติมสารเคมีนะครับได้ไบโอดีเซลออกมาหรือการใช้ความร้อนสูงนะครับเรียกว่าไพโรเลซิสนะครับอย่างเช่นพวกไม้นะครับไม้หลายๆชนิดเนี่ยเวลาเจอความร้อนเข้าไปนะครับมันก็จะเกิดก๊าซนะหรือเรียกว่าแก๊สก็ได้นะครับเกิดแก๊สขึ้นมานะครับหรือบางทีอ่ะมันก็เกิดเป็นน้ำมันออกมาอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับนอกจากไม้นะยังมีเนี่ยถุงพลาสติกอ่ะพวกเศษพลาสติกนะครับเขาก็ใช้ไพโรไลซิสเหมือนกันแต่นั้นมันไม่ใช่ชีวมวลเนาะเป็นเรื่องของขยะนะครับเพราะนั่นแหละนะครับมันมี
หลายวิธีนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอามาใช้หรือเปล่านะครับตัวเราเองเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆได้จริงเราก็เริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนเนาะอย่างเช่นเรื่องของการใช้รถอย่างเงี้ยนะครับจากที่เคยออกตัวต้องยกล้ออะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆออกตัวไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือใครที่ไปคนเดียวนะครับก็ชวนผู้สาวไปด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ประหยัดค่าน้ำมันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของการทานข้าวเงี้ยนะครับถ้าแม่ค้าเขาตักให้เกินก็บอกเขาลดข้าวลดกลับลงเอาในปริมาณที่เรากินหมดนะครับเพราะว่าพวกเศษอาหารที่มันเกิดขึ้นจากการที่เรากินเหลือมันก็อันแรกอ่ะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองส่วนอันที่สองก็คือตัวขยะตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดการหมักแล้วก็เน่าเหม็นแล้วก็เกิดปัญหาของก๊าซมีเทนซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกทำให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมาอีกฟังดูมันอาจจะโอเวอร์เนาะเฮ้ยเราคนเดียวจะไปทำอะไรให้มันเกิดได้ขนาดนั้นแต่ลองคิดดูว่าถ้ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวอ่ะถ้าประชากรบนโลกสัก 95% น่ะทําเหมือนเราหมดเลยอ่ะทุกคนก็คือมีส่วนร่วมในการทําให้เกิดปัญหาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มจากการเอาตัวเองอ่ะออกจากการเป็นสาเหตุของปัญหาให้ได้ก่อนนะครับง่ายที่สุดเลยอันนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับก็หมดแล้วนะในส่วนที่เป็นเนื้อหานะครับก็จะเป็นเรื่องของงานนะครับทีนี้กลุ่ม5คนเนี่ยมันใหญ่ไปนะครับเอาเป็นกลุ่ม3คนแล้วกันนะครับ3คนเนี่ยเน้นที่3คนนะครับกลุ่ม3คนให้เราไปหาข่าวนะครับเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมานะครับว่าแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับว่ามันข่าวนั้นเนี่ยปัญหาหลักคืออะไรมีผลกระทบกับใครบ้างทำให้เกิดอะไรบ้างแล้วก็มีแนวทางการแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับอันนี้ก็เอามานำเสนอในคาบหน้านะครับในห้องแล้วก็จะถามเรื่องการสอบนะครับเดี๋ยวเรานัดกันต่อเนาะว่าเราจะสอบอะไรยังไงนะครับทีถ้าสอบอาทิตย์หน้าพวกเราพร้อมเลยไหมครับ